หน้าเหี้ยสิมึงหลงน้ำนะมึงหลงน้ำนะเหมือนแม่งไอเด็กนี่เดินเข้าหาพี่โน้ตแล้วแบบพี่โน้ตตรงหม่งเบี้ยวคืนการนอนหนังรีวิวนี้เป็นโคตรสปอยอิดชัตเตอร์ทูเฮ้ยเยอะนี่มีคนทักส่วนตัวมาเยอะแล้วบ้าว่าออกจากนอนหนังเหรอ เป็นอะไรปะเนี่ยเป็นเฮียอะไรปะเนี่ยคือคนเรามันมีภาระแต่ละคนส่วนพี่อ่ะคล่องตัวที่สุดก็ยืนพื้นเอาไว้อ่ะงั้นเข้าเรื่องเลยดีกว่าไม่ต้องรำเพลงโคตรสปอยอ่ะมันคือการพูดกันแต่ละฉากเลยก่อนจะเริ่มพี่พูดความรู้สึกไปแล้วว่าพี่ชอบภาคหนึ่งมากกว่าภาคสองพี่มีความรู้สึกว่าภาคเนี้ยอัดความเป็นแฟนตาซีเยอะกว่าภาคหนึ่งมากมากแล้วสิ่งหนึ่งที่มันหายไปในภาคหนึ่งคือความเป็นหนังพีเรียดภาคแรกอ่ะพี่ค่อนข้างจะชอบเพราะว่ามันแหวกแนวตรงที่ว่ามันเป็นหนังเทอร์เรอร์ด้วยนะแล้วมันเป็นคอมเมดี้ด้วยคอมเมดี้แบบที่ไม่ใช่คัมดาร์คอมเมดี้แต่เป็นตลกที่แบบพูดกันด่าแม่ด่าอะไรกันอย่างเงี้ยแต่พอมาภาค2หลายๆอย่างมันหายไปมันดูแฟนฉันอะแล้วบอกแฟนฉัน2แต่ทุกคนโตขึ้นเออใช่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าภาค2ไม่สนุกนะมันก็สนุกอยู่มันก็สนุกนะอ่ะไล่เรื่องกันมาเริ่มขึ้นมาด้วยเหตุการณ์ที่ฟันเฮ้าเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเกย์สองคนเข้ามาเล่นงานกันเล่นงานมาปานู่นปานี่แต่ว่าพอเขาปาชนะเนี่ยเขาก็ให้ของเด็กคนหนึ่งไปเขาเป็นคนใจดีนะน่ารักแต่ก็มีแก๊งหนึ่งเหมือนแก๊งวัยรุ่นเลย มาบูลลี่เขาไอเหตุการณ์ที่เปิดตัวเกย์คู่หนึ่งแล้วก็มีแก๊งบูลลี่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยลุมซ้อมลุมทำร้ายเหตุการณ์เนี้ยทั้งหมดในผู้เป็นเหตุการณ์เนี้ยคือว่าเขาสร้างมาเพื่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรกำเนิดอิฐอีกครั้งหนึ่งเป็นการเปิดตัวอิฐอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จำศีลมาทั้งหมด27ปีด้วยกันวันนี้มันกลับมาละก่อนที่มาหมู่บ้านเนี้ยเขาก็ให้เห็นนิดนึงนั้นข้ามไปช่วงแรกๆนะต้องบอกช่วงแรกๆคือกูเกือบลืมว่าใครเป็นใครใช่เป็นเหมือนกันใช่ไหมเป็นเหมือนกันอินไอ้เฮียนี่เอ็ดดี้หรือสแตนลีย์วะแต่ว่าพอเราดูไปสักพักเราจะจำไอ้จะปอยผมไม่ได้มันมีเหตุผลเหมือนกันนะที่ไอ้ก้อนเนี้ยมันมาตรงที่แบบว่าทุกคนดูแตกต่างจากเดิมมันมีเหตุผลมารองรับตรงเนี้ยไอ้เหตุผลตรงนั้นก็คือเราดูไปสักพักอะเราจะรู้ว่าทุกคนน่ะจำไม่ได้จำเหตุการณ์ตอนเด็กไม่ได้มันมีคนที่ฟีดแบ็กกับพี่ใน Facebook ส่วนตัวก็ดีอินบ็อกซ์มาบอกพี่ว่าพี่ผมคาใจเรื่องนี้มากเลยผมรู้สึกว่าหนังอิดชัปเตอร์ทูเนี่ยมันเอื่อยเขาบอกมันเอื่อยช่วงนึงไอ้ช่วงที่แม่งทุกคนหาทวนความจำแม่งเอื่อยสับช่วงตามหาของตัวเองอะตามหาอาร์ติแฟกต์หรืออะไรสักอย่างนึงแหละตามหาแต่ละคนตามหาช่วงนั้นพี่รู้สึกว่ามันแบบมันค่อนข้างจะเล่าแบบรู้อยู่แล้วว่าเรามันต้องโดนหลอกทุกคนต้องโดนหลอกแต่มันก็คือการเล่าว่าเออกูไปเจออะไรบ้างในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่หายไปพี่มีความรู้สึกอย่างนี้พี่กลับชมผู้กำกับว่าณตรงเนี้ยเขารู้ว่าคนดูจะรู้สึกอย่างไรไม่ใช่ผู้กำกับทุกคนที่จะมีเซนส์ตรงนี้นะพี่มองว่าตัวผู้กำกับคนเนี้ยเขามีเซนส์ในการอ่านใจคนดูเขารู้ว่าน่าจะมีคนดูบางส่วนแหละที่เช็ดแม่งงกับสถานะงงกับตัวละครนี้คือใครแล้วไอการปูตรงนี้ไอการตามหาความคิดเนี่ยมันเหมือนเป็นการรื้อฟื้นความคิดตัวละครใช่แล้วรื้อฟื้นเราด้วยนะเออรื้อฟื้นเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่ไม่ให้ว่ามันเอื่อยเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาตั้งใจที่จะเล่าอย่างนี้พี่มองว่ามันโอเคเป็นข่าวหลังจากสตอรี่ไปแล้วกันงานวัดไอพี่ชอบซีนนี้มากซีนที่จมน้ำอ่ะซีนจมน้ำแม่งมายืนอยู่อ่ะอีกมันยืนอยู่แล้วมันอีเพนนีไวส์มันยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วรอจับมือพีแม่งไอ้เหี้ยแม่งน่ากลัวจริงๆนะเนี่ยจำเทเลอร์ได้ไหมว่าซีนนี้เกิดขึ้นในท่อในเทเลอร์เขาตัดให้มันเหมือนเกิดขึ้นในท่อใช่แต่พอมาอยู่ในหนังจริงๆไม่ได้อยู่ในท่อนะมันเป็นแม่น้ำมีอีกฉากนึงที่อันนี้คือเกรดดิ้งย้อมสีสีต่างจากเทเลอร์ไปเลยอ่ะมันมีแก๊งพระเอกอ่ะเหลือ6คนแล้วจะไปล่าเพนนีไวส์คุณไปดูในเทเลอร์เลยเว้ยสีมันจะเหมือนประมาณสักช่วง11โมงอ่ะเที่ยง11โมงมีแดดมีอะไรแต่พอไปดูในเรื่องแม่งเช้ามืดฟ้ากรุ๊บเลยอ่ะที่พี่พูดมาเพราะว่าพี่อยากปรับทัศนคตินิดนึงเรามาทำเข้าใจอย่างนี้ผมในฐานะคนทำงานเนี่ยผมจะให้อย่างนี้ว่าการทำเทเลอร์มันถูกทำเพื่อขายนึกภาพว่าถ้าเทเลอร์ไอฉากที่อยู่ในเทเลอร์นะเกรดดิ้งเหมือนในภาพยนตร์อ่ะเทเลอร์ตัวนั้นจะตุ่นมากเลยเพ
พราะว่าแม่งมันเช้ามืดแล้วฟ้าแล้วครึมครึมแบบตุนตุนทึมทึมฝ่ายมาร์เก็ตติ้งฝ่ายอะไรเขาไม่ยอมแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เทเลอร์ไม่เหมือนหนังรับได้ครับหลังจากเหตุการณ์เนี้ยเอาเป็นว่าคนที่พี่ที่เขาเป็นเกย์เนี่ยเขาก็ตายคือโดนกินโดนกัดกินตายกับตรงเนี้ยหายไปเลยแหว่งแล้วแล้วไอเสียงที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเสียงของไมค์เว้ยเสียงของไมค์เป็นคนเล่าจุดยืนของไมค์ณตอนนี้คือไมค์คือคนที่ยังอยู่ในหมู่บ้านเดอรี่เพื่อนๆที่เหลือแม่งเราก็จะค่อยเห็นแหละเจมส์แมคคาวอยเจมส์แมคคาวอยโปรเฟสเซอร์เล่นเป็นบิลเล่นเป็นบิลเนี่ยเชื่อไหมตอนติดอ่างอ่ะกูนึกถึงคลาสมาเนืองสปิทคลาสก็อยู่นางก็อยู่ในคลาสเหมือนกันแบบแล้วมันจะมีกระตุกตาไปดูดิแต่แกเล่นบทไหนแล้วรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช่แกเออมันคือบทที่แกรับเว้ยเจมส์คาวอยเก่งๆนะแต่ไปสังเกตดูแกเอาทริคตอนเล่นสปริตอ่ะมาใช้เรารู้สึกได้เลยเพราะเรารู้สึกว่าพอมันเล่นเป็นคนไม่มั่นใจอ่ะแกจะกระพริบตาถี่ของปกติมันเหมือนมีการเกรงตาแบบลองไปดูแล้วกันสิ่งที่เราแยกไม่ได้เลยคือบิลเนี่ยกลายเป็นคนที่มั่นใจตัวเองขึ้นมีงานมีการที่ดีมากๆแล้วก็บิลเป็นนักเขียนนะเป็นนักเขียนนิยายนักเขียนนิยายนี่เขียนนิยายพวกกับเพอร์เรอร์อะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็อีกอย่างคือเขาไม่ติดอ่างเว้ยเนี่ยคือสิ่งที่เรียกตอนเลิกมึงไม่ติดอ่างเออใครวะไม่คุ้นเลยตัดไปก็เป็นคนที่ไม่ต้องเรียงก็ได้เอาเท่าที่นึกออกโอเคก็เป็นคนที่2เป็นใครดีเอ็ดดี้เขาจะตัดไปที่เอ็ดดี้เนี่ยมีอาชีพคือเป็นคนที่แบบสำรวจการเสี่ยงภัยประมาณเนี้ยการเสี่ยงคนพูดอยู่ว่าเหตุอะไรประมาณนี้เอาจริงนะตอนที่มันแนะนำอาชีพมันอ่ะอันนี้อาจจะกระโดดหน่อยนะมันเป็นช่วงโมเมนต์แนะนำตัวละครแล้วกันตอนที่มันแนะนำต้นข้าวกูยังงงเลยว่าสรุปมึงทำงานที่อะไรดูแลคุ้มกันเสี่ยงภัยอะไรของมึงสักอย่างเอ็ดดี้ถือว่ามีชีวิตครอบครัวที่ก็ปกติดีนะปกติก็มีครอบครัวอะไรดีมีครอบครัวโตปกติตัดไปที่พี่อวบเราพี่อวบเราเบนเราจะเห็นว่าพี่เบนน่ะก็ไม่ได้ทำล้างตู้เย็นแล้วก็ผอมลงด้วยพี่เบนวายพวกเวนรักแกมากพี่เบนคนละเบนกันแต่รักพี่เบนคนนั้นนี่ในเรื่องเบนเหมือนกันนี่ก็เรื่องเบนหล่อมากอุ้ยเขาเป็นถึงระดับพวกผู้บริหารผู้บริหารองค์กรเฮียอะไรสักอย่างอ่ะภูมิฐานซูมออกมากางเกงยีนสามส่วนนี่คนขับนั่งประชุมอยู่บ้านนั่งแล้วก็ได้รู้ว่าเขาเป็นคนรวยมากทำงานมีงานดีมากประสบความสำเร็จมากที่นางเอกเบเวอรี่ไมค์โทรมาเฮ้ยมากลับมาที่เมืองเลยกลับมาที่เมืองเดอรี่หน่อยตอนนี้เรามีปัญหาเลยถ้าสมมติเรียงกันดีๆเบเวอรี่คือคนท้ายๆเลยเว้ยที่ไมค์โทรหาแล้วเราจะเห็นมาก่อนว่าเฮ้ยเพื่อนแต่ละคนน่ะมันฐานะดีนะมันอะไรดีนะคนดีหมดเลยแล้วเบเวอรี่ก็ดูเฮ้ยบ้านแม่งดูดีอ่ะมีตังค์อ่ะจนไอ้ซีนนั้นน่ะพี่เริ่มรู้สึกแปลกๆไอ้ซีนที่ผัวซ้อมอ่ะแบบเฮ้ยเหี้ยตอนนั้นใช้ผัวเขาเราจะเห็นได้ว่าเบเวอรี่อยู่ในจุดยืนที่ว่าเป็นเมียเศรษฐีอ่ะเป็นเมียเศรษฐีประมาณนั้นน่ะก็คือมีหน้าที่คือเจ็บปวดก็ปลนเปลือสามีปลนเปลือสามีปลนเปลือสามีแหละแล้วจะไปมีชู้เหรอฮะแม่งซ้อมเราจะเห็นได้ตรงนี้ว่าเบเวอรี่เป็นหนึ่งคนในนั้นที่มีชีวิตหลังจากที่มาจากเกาะออกจากเกาะเดอรี่มาแล้วเนี่ยมีชีวิตที่ไม่ได้มีความสุขมากใช่แต่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกนะเดี๋ยวในเรื่องมันจะมีฉากที่นางแสดงให้เห็นเลยว่าชีวิตกูไม่ได้มีความสุขแม่งพูดถึงความหลังแล้วร้องไห้อะใช่มันจะมีอ่ะแต่ตอนนี้เราเห็นจุดยืนก่อนว่าเบเวอรี่โดนซ้อมก่อนออกมาใช่แล้วก็เก็บกระเป๋าออกมาเลยแหวนไม่หนึ่งอันถอดแหวนสวยจริงๆนี่เห็นชัดเลยว่าแบบมันเป็นนัยยะที่บอกเลยไม่เอาแล้วกลับมาอีกคนนึงอีกคนเป็นสตีแซลลี่เขาก็แซลลี่ทำงานอะไรจำได้ไหมเขาบอกไม่ได้ชัดเท่าไหร่ไงตัวแซลลี่พี่ไม่ชัวร์คือแซลลี่อ่ะเขาไม่ได้เน้นเหมือนคนอื่นๆเพราะว่าเดี๋ยวแซลลี่อ่ะทุกคนจะรู้ว่าแซลลี่จะตายก่อนจะไปรวมด้วยก็คือแซลลี่วันนั้นเขาสัญญาไว้แบบถ้าวันนึงถ้าไอตัวเพนนีไวท์กลับมาเราจะกลับมาฆ่ามันนะเพื่อนทุกคนน่ะสัญญากันไว้กี่เลือดสัญญากันไว้กี่มือสัญญากันไว้สุดท้ายเขาทำไม่ได้เขาทำไม่ไหวจริงๆเขาก็เลยยอมกรีดแขนตัวเองแม่งคือเท่าที่พี่จำได้เนี่ยอันนี้ตอนฉากจบที่มันเขียนจดหมายนะเหมือนเขาจะสารภาพอยู่ว่าตั้งแต่วันนั้นอ่ะเขาฝันถึงมันทุกคืนเลยเขากลัวมันฝังใจคือคนอื่นอาจจะลืมไปแล้วแต่ว่าเขายังฝันถึงเขาเป็นอีกคนที่เฮ้ยเห็นกูมีชีวิตอย่างนี้ก็จริงแต่ว่ากูฝันถึงมันทุกคืนนึกภาพป่ะง่ายๆเลยกูกลับไปกูเป็นพาร่ามึงเปล่าๆตัดกูออกจากบอร์ดเนี่ยเพราะว่ามันรู้ตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเพนนีไวท์ไม่ได้ทำอะไรกูยังฝันถึงมันทุกคืนเลยแล้วสแตลลี่เนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดตอนสมัยเด็กเนี่ยแม่งแบบเหมือนเป็นเรียบร้อยที่สุดอ่ะสุดท้ายเขายอมตายไปคนนึงยังเหลือตัวละครอีกตัวนึงลิชชี่ลิชชี่แต่ตอน
ภาคแรกเนี่ยลิชชี่เนี่ยพี่เป็นแฟนคลับฟินบุ๊กฮาร์เลยตอนเล่นสเตนจ์ติงเขาเล่นเป็นหนุ่มแบบออกแนวขึ้มๆนิดๆแต่มาเรื่องเนี้ยคือหลุดแม่งด่าแม่ด่าเฮียอะไรแล้วแม่งเป็นความตัวเองสูงอ่ะเขาเรียกเป็นผู้ชายปากหมาคนนึงปากหมาแล้วคู่กับคนที่เล่นเป็นชัดเล่นเพื่อนชาแตมแล้วเวลาด่ากันแล้วเคมีมึงได้มากเลยสะใจมากไอ้ลิชชี่เนี่ยเท่าที่พี่จับใจความได้มันเป็นเดี่ยวไมโครโฟนป่ะเป็นเดี่ยวไมโครโฟนแต่ว่าเป็นเดี่ยวไมโครโฟนที่สคริปต์ไม่ได้เขียนเองมีคนเขียนสคริปต์ให้อีกทีนึงที่เมืองนอกเขาจะมีอย่างเงี้ยแหละมีอาชีพเดี๋ยวมาคนคือเยอะมากแล้วก็คือทำหน้าที่ทุกสัปดาห์คืออะไรอย่างเงี้ยออกมาเอนเตอร์เทนคนอะไรเงี้ยเหมือนแบบคล้ายๆถ้าเป็นเมืองไทยก็เล่นวงแจ๊สประจำร้านนี้ร้านนั้นอันนี้ก็จะมีเดี๋ยวไมโครโฟนประจำร้านนี้ร้านนั้นก็มันเครียดนะก็ต้องขายแข่งกันก็นั่นแหละก็มีไมค์โทรมามีอย่างนึงเว้ยที่พอไมค์โทรหาทุกคนน่ะแล้วบอกว่าเพนนีไวส์กลับมาแล้วอ่ะทุกคนจะมีปฏิกิริยาเหมือนกันคือรู้สึกอึดอัดอย่างตัวบิลอย่างเจมส์แมคคาวอยเขาจะเจ็บมือปวดมือมากปวดมือเจ็บมือไอตัวลิชชี่นี่ถึงกับอ้วกแตกมือสั่นไอตัวเอ็ดดี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหใจเต้นหัวใจรัดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นหมดตอนเนี้ยผมเชื่อว่ายังมีหลายๆคนแบบเฮ้ยเฮี้ยนี่คือกูรู้แหละมึงคือเอ็ดดี้มึงคือสแตนลีย์มึงคืออะไรแต่มันแบบกูลืมหน้ามึงตอนเด็กอะเห็นป่ะคือตัวละครที่พูดตรงนี้นะว่าตอนที่เขาแนะนำตัวละครคาแรคเตอร์เก่ามันยังไม่ชัดแล้วเราไม่มีทางรู้เลยต่อให้พูดชื่อไปเราก็แปลกเฮ้ยเป็นความตั้งใจนะเป็นความตั้งใจเว้ยเป็นความตั้งใจเพราะว่าทุกคนลืมอัศจรรย์เฮี้ยนเลยหลังจากตรงเนี้ยแต่เราจะได้เห็นกันเลยแล้วนิสัยมันจะค่อยๆกลับมาตอนเหมือนตอนเด็กอีกครั้งนึงอ่ะหลังจากที่แนะนำตัวกันหมดปั๊บทุกคนก็มารวมกันที่ร้านเหลามากินเหลากันโต๊ะหมุนใครเคยกินเหลาก็จะบรรยากาศอย่างเงี้ยนั่งโต๊ะย่างนะมาขึ้นอย่างนั้นมานั่งกินกันเราก็โอเคสังสรรค์โอ้ยเจอเพื่อนเก่าก็เฮฮาเราก็ปรับทุกซีนี้ก็เป็นเหมือนคืนสู่เหย้ากันไปคืนสู่เหย้าก็นั่งคุยกันมามันก็นั่งล้อแม่กันนะใช่ก็เถียงไอ้ลิชชี่กับเอ็ดดี้แม่งก็นั่งเถียงกันด่าแม่กันสักพักเขาก็เริ่มพูดว่าไอ้ไมค์ก็พูดขึ้นมาว่าจริงๆที่เรียกมาที่เนี่ยจะมาคุยเรื่องเพนนีไวส์ทุกคนเริ่มเข้าเรื่องก็กินคุกกี้เสียงไทยกันคุกกี้เสียงไทยคุกกี้ก็เขาเรียกว่าแกะมาทีละอันแต่ละคนก็ได้ไม่เหมือนกันก็นึกว่าไอ้ไมค์เนี่ยจัดฉากแต่จริงไม่ใช่เว้ยพอเอาคำมาเรียงกันนะก็เขียนว่าสตีวีสแตนลีย์คงไปไม่ถึงที่นั่นประมาณนี้เฮ้ยซีนโต๊ะอาหารเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่นึกว่าอิดจะมาถึงขนาดนี้ นี่มันแฟนตาซีมากเลยนะใจพี่แม่งเสียเลยเฮ้ยแล้วแม่งออกมาจากไอตัวฟอร์จูนคุกกี้อ่ะปักออกมาแล้วเป็นหน้าโอ้โหสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์แล้วแม่งคือสำหรับพี่อ่ะพี่ชอบไอตัวนี้มากเลยมันจะมีแมงมุมที่หน้าเป็นเด็กอ๋อใช่พี่ชอบเหมือนกันเฮ้ยเยี่ยมคือถ้าออกฟิกกูซื้อเลยนะทั้งสวยมุมหน้าเป็นเด็กหนังมันเลือกจบฉากนี้ด้วยคอมเมดี้เห็นไอ้ลิชี่แม่งตีมึงมีเด็กเสริมเดินมาเช็คบินเลยปะคะจะเช็คบินเลยปะครับพอจบจากเหตุการณ์นี้ปั๊บเนี่ยทุกคนขวัญผวาแล้วโทษไหมว่ามึงเอากูมาทำไมมึงเอากูมาตายใช่ไหมนึกภาพว่าทุกคนไม่ได้เจอกัน27ปีนะเว้ยมันก็ยังมีการที่แบบยังไม่สนิทใจกันมากมันเคยเป็นเพื่อนสนิทกันจริงแต่มันสนิทกันเมื่อ27ปีที่แล้วคุณลองนึกถึงเพื่อนสนิทคุณเมื่อ27ปีที่แล้วดูดิเอาจริงอะกูไม่สนิทลืมแล้วด้วยลืมจริงจริงกูลืมชื่อแล้วด้วยนะบางคนน่ะใช่ใช่เป็นอย่างนั้นแหละไอ้พวกนี้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วไอ้พวกนี้มีความรู้สึกว่าไม่เงี้ยหลอกพวกมันมาให้ตายเพราะว่าตอนนั้นน่ะจำได้ปะพวกเราสู้มันก็เกือบตายแล้วครั้งนี้เนี่ยมันอารวาสแล้วมันอารวาสอยู่ในเดอรี่กูออกไปจากเดอรี่ซะก็หมดเรื่องมึงตามกูมาทำไมมึงอยากสู้สู้เลยก็มันมีซีนนึงเขาโทรไปเช็คว่าสแตนลีย์สรุปเป็นยังไงบ้างแต่เหมือนว่าเบเวอร์ลี่อ่ะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะตายยังไงคือมันจะมีหลังจากเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีสารภาพว่ามันฝันเห็นทุกคนตายใช่แล้วสแตนลีย์ตายเหมือนที่มันฝันเลยแต่ว่ามีเหตุผลคือว่าครั้งแรกเคยโดนจับเข้าไปในแสงมันก็เลยเห็นนิดเมมโมรี่เมมโมรี่จะมีเหมือนมีพลังนิดนึงอ่ะหน้าตอนเนี้ยลิชชี่กับเอ็ดดี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกูไม่ไหวแล้วสองเรารู้แล้วว่าสแตนลีย์ตายคราวเนี้ยเหตุการณ์ต่อมาก็คือตัวไมค์กับบิลพยายามคุยกันอยู่ไมค์พยายามเกลี้ยกล่อมบิลมาให้แบบเฮ้ยมึงจะไปก็ได้เว้ยมึงจะตามลิชชี่กับเอ็ดดี้ไปก็ได้กูไม่สนเลยกูจะไม่ตื้อมึงเลยขออย่างเดียวมึงมาดูอะไรกับกูมามึงมาดูอะไรกับกูไมค์กับบิลก็พากันมาที่มหาลัยที่ห้องสมุดแล้วเราก็ได้รู้ว่าไอ้ไมค์แม่งนอนอยู่ในนั้นนอนหยอดนอนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วสิ่งที่ไมค์ให้พระเอกดูคือมันเอาไอ้กล่องอะนึกภาพว่าสุ่มดักปลาที่เขาใช้ดักปลาในนาที่แบบ
จับปลาเนี่ยแบบนั้นมีลายสลักปลาหน่อยแล้วมันบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของโบราณด้วยของโบราณแล้วมันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ทำพิธีกรรมปราบเพนนีไวท์ฟังดูขลังนะแม่งเอายาลากไม้เฮียน้ำลากไม้อะไรไม่รู้ให้พระเอกกินให้แม่งกินแล้วมันสักพักพระเอกหลอนบิวหลอนคือหลอนตอนกูดูนะตอนกูนะกูแพ้ยาอยู่แล้วกูก็เวียนละในจอเวียนกว่ากูอีกแม่งหมุนกูก็จะอ้วกไอ้เหี้ยคือเอางี้ถ้าใครดูมิโซมามาแล้วอ่ะมันจะไหลๆอ่ะมันจะไหลๆนะคูณ2จากตรงนั้นอ่ะมันรุ่ยรุ่ยอันนี้คือแบบทั้งจอมึงเลยภาพมันจะเต้นแบบหน้ามันอยู่ปกติแล้วภาพมันจะพระเอกแม่งก็โดนไอ้ยาเนี่ยโจมตีเลยให้มองโอ้โหเห็นแสงโอ้โหชุลมุนเสร็จนะชุลมุนชุลเกเสร็จปั๊บพระเอกแม่งเหมือนเลือดกำเดาไหลอ่ะเลือดกำเดาไม่รู้เลือดตากเลือดเพี้ยนเออคือสภาพแม่งแบบไอ้เหี้ยเหมือนโดนลุกข่มขืนอ่ะเออแล้วออกมาปั๊บคราวเนี้ยพระเอกแม่งพูดประโยคนั้นไม่รู้แต่จับใจความได้ประมาณว่าเออฆ่าเพนนีไวท์ก็ได้ไปคือสิ่งที่มันเห็นนะคือกำเนิดของเพนนีไวท์ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้มีอุกกาบาตตกลงมาชนโลกแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้มีแสง3ดวงที่เป็นเหมือนขุมพลังของมันอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไม้เนี่ยเขาได้ไปเข้าคอร์สกับคนอินเดียดูวิธีเข้าคอร์สพิเศษดูวิธีการปราบผีปราบอะไรเงี้ยเขาเป็นหมอผีของหมอผีอีกทีเว้ยเออเป็นหมอผีของหมอผีอู๋ศักดิ์สิทธิ์ปะล่ะภาพว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์มึงอีกทีแจ็คแม่โคตรเก่งแล้วไอ้ไม้เนี่ยได้เข้าไปเวิร์คช็อปคอร์สละ 9,000 2วันใช่เหมือนตึ๊บเลยครับ2วันกลับมาได้วิชาพร้อมของมาก็เลยพามาชวนเพื่อนได้จับปลามาได้ที่จับปลามาอันนึงมาไล่จับนี่มั่นใจในวิชาตัวเองชัวร์เลยโอ้โหต้องฆ่าเพนนีไวท์ได้คราวเนี้ยฆ่าได้แน่ๆอย่างเซียนหลังจากที่แม่งเกี้ยกล่อมไมค์กับบิลตอนนี้แม่งมีโมติเวทกูอยากฆ่าเพนนีไวท์แล้วตอนนี้มีแล้วกูไม่ไหวแล้วตอนนี้ในขณะเดียวกันเว้ยมีลิชชี่เอ็ดดี้เบเวอรี่เบน4คนเนี่ยกลับบ้านไปบ้านพักตากอากาศของเบเวอรี่ไปเก็บของเก็บอะไรในขณะเนี้ยมันจะมีอย่างนึงที่เบเวอรี่เนี่ยดูเครียดกับปกติมาถึงจับวิสกี้เทกระดกครับแม่เบนเห็นแล้วว่าเฮ้ยเบเวอรี่มีท่าทางที่ไม่ปกติแปลกดูเครียดกว่าปกติเบนเลยเซาซีหาเหตุผลจนได้รู้เหตุผลว่าเบเวอรี่รู้ว่าสแตนลีย์ตายยังไงสแตนลีย์อย่าสแตนลีย์สแตนลีย์ไม่ใช่สแตนลีย์ชื่อแม่งใกล้กันสแตนลีย์สแตนลีย์ตายยังไงแล้วพอไอ้ลิชี่ลงมาเบนก็บอกกับลิชี่ว่าเบเวอรี่รู้ว่าสแตนลีย์เอ้ยสแตนลีย์ตายยังไงคราวเนี้ยแม่งพอได้คุยกันสักพักเนี่ยตัวลิชี่แม่งก็เริ่มแบบเฮ้ยแล้วยังไงอะแล้วสุดท้ายนี่คือพวกกูต้องตายเหรอเอาเป็นว่าไม่ว่ามึงจะกลับไม่กลับมึงต้องตายดีแต่เอาจริงๆไอ้ลิชี่นะตอนเนี้ยมันก็ยังมีความคิดอยู่ว่าถ้ากูจะตายกูยอมตายไปกูขอกลับดีกว่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีโมติเวทครึ่งๆกลางๆอยู่ไอเอ็ดดี้แม่งเก็บกระเป๋าลงมาท้องกันแล้วถือไปแล้วกูตกข่าวเลยป่ะพอหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยไมค์กับบิลก็ตามเข้ามาไมค์กับบิลก็บอกว่าพวกมึงมีอะไรที่พวกมึงจำไม่ได้หรือเปล่ามันมีเหตุการณ์ที่พวกมึงอ่ะต้องจำให้ได้เว้ยมึงต้องไปรื้อฟื้นความจำตัวเองและช่วงเนี้ยอยู่ช่วงซัมเมอร์ด้วยมึงลองนึกดีๆแล้วก็ไปตามหากันมาว่าตัวเองอ่ะลืมอะไรไหนบ้างความเป็นตัวเองลิชี่แม่งพูดมาคำนึงว่ากูจะลืมอะไรกูจำได้แล้วเนี่ยตอนนี้กูจำได้แล้วว่ากูโดนเพนนีไวท์หลอกกูไปฆ่าเพนนีไวท์ไอ้ไมค์กับบิลจำไม่ได้ว่าใครพูดนะแต่ไมค์กับบิลเนี่ยพูดขึ้นมาว่านึกดีๆมันมีส่วนที่พวกมึงยังจำไม่ได้อยู่ซัมเมอร์มึงไปไหนกันเงียบกริบเลยซัมเมอร์กูไปไหนวะมันเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรชิ้นส่วนที่หายไปจิ๊กซอว์ที่หายไปทุกคนก็เลยต้องออกไปตามหากันแต่ก่อนออกไปตามหาไอ้เบนพามาสถานที่หนึ่งก่อนพาเบนพามาลังรับคือลังรับเนี่ยเป็นสถานที่ที่เบนเนี่ยเคยสร้างไว้ตอนตั้งแก๊งลูเซอร์ใหม่ๆเอาจริงนะกูอยากมีแบบนั้นบ้างอะถ้าตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าแม่งทุกคนจะเริ่มกลับมามีนิสัยพระเอกบิลก็เริ่มติดอ่างนะบิลอะติดอ่างแล้วแล้วเราพวกเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยภาคไทยเป็นไงอยากรู้อันนี้ที่ไม่รู้จริงภาคไทยภาคไทยโอเคโอเคไม่แต่มันดีกว่าแซมปีดเยอะใจเย็นนะใจเย็นครับดีกว่าแซมปีดเยอะเนี่ยมีคนปูนะผมไม่เกี่ยวมีคนปูแล้วหมายถึงว่าภาคไทยติดอ่างเป็นยังไงบ้างอ๋อภาคดีคนภาคดีไม่ได้หาข้อมูลมานะครับว่าใครภาคแต่ว่าภาคได้ดีความรู้สึกผมไม่ขัดอ่ะไม่มีตัวละครที่รู้สึกว่าภาคแล้วลอยเหมือนตอนแซมปีดไม่ใช่
ก็จะบอกว่าอ้าวก็ไอ้ติดอ่างอ่ะอยากรู้ติดยังไงแบบช่วงจังหวะติดอ่างอยากรู้เหมือนนายโย่งป่ะนายโย่งเลยก่อนนายโย่งเคยดูป่ะเคยดูป่ะเคยดูเคยดูเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีนั้นนายโย่งเขาพากเป็นคนไอ้เขาแกเล่นเป็นแบบว่าบทคนติดอ่างแล้วขอโทรหาอย่างเงี้ยมันจะมีเขาจะเล่นกับการแบบอ๋อติดกับเอออะไรอย่างเงี้ยมันจะเล่นแบบไม่ใช่แบบครับไม่มา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 ไม่ละแล้วไม่มีเดี๋ยวพูดจบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาเขาไปกินข้าวมาไม่ใช่อย่างนั้นมันเอ้ยคนภาคเขาจะโอเคอยู่เหตุการณ์เนี้ยมันเหมือนเหตุการณ์ที่มาเป็นโมเมนต์คืนสู่เหย้านิดนึงแบบเอ้ยเพื่อนตัวละครก็เริ่มมีความเป็นตัวเองขึ้นมามีอย่างนึงที่อยากถามตรงเนี้ยเขาตัดแฟลชแบ็คกับสถานการณ์จริงควบคู่กันไปเลยตอนอยู่บนปากเป็นผู้ใหญ่เดินลงมาเป็นเด็กแล้วพอเล่นกันเป็นเด็กชกสักพักนึงหยิบหมวกปั๊บกลายเป็นผู้ใหญ่หยิบหมวกสำหรับพีนะพีรู้สึกไงบ้างกับซีนนี้ชอบมันโฟลมันทำให้ความรู้สึกเราโฟลทำไปเลยแบบว่าเฮ้ยคนนี้เป็นอย่างนี้นะคนนี้เป็นยังไงเออมันทำให้เราหวนคืนคิดถึงนะพี่ก็ชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีคำถามต่อเลยคืออย่างนึงที่มากขึ้นมากๆในอิด Chapter 2นี่คือการแฟลชแบ็ครู้สึกยังไงกับการแฟลชแบ็คเยอะขนาดนี้มั้งพี่ไม่ตะขิดตะขวงใจมากมายเท่าไหร่แต่แฟลชแบ็คเยอะมากนะแต่แฟลชแบ็คเยอะมากพี่รู้สึกว่าการแฟลชแบ็คครั้งเนี้ยเขามีเหตุและผลของเขาพี่มองว่าพี่เห็นด้วยเพราะพี่พูดไปในความรู้สึกแล้วว่าแฟลชแบ็คเนี่ยพี่ไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าคุณลองนึกภาพว่าในเรื่องเนี่ยมันมีเหตุผลให้ต้องแฟลชแบ็คพี่เคยบอกแล้วว่าแฟลชแบ็คกับจัมป์สแกร์เนี่ยสิ่งที่พี่ด่าหนังหลายๆเรื่องพูดว่าด่าหนังยอมรับแล้วกันเรามีอารมณ์ก็คือด่านั่นแหละเรามีอารมณ์ร่วมกับการวิจารณ์น่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการด่าพี่ด่าหนังหลายๆเรื่องที่ใช้แฟลชแบ็คไม่ดีใช้จัมป์สแกร์ไม่ดีไม่ใช่ว่าจัมป์สแกร์กับแฟลชแบ็คห้ามใช้นะพี่หมายถึงว่า2 อย่างเนี่ยมันใช้ยากถ้ามันเป็นตัวละคร .a มันเป็นตัวละคร .a ที่ไม่ใช่มือใหม่จะใช้กันได้อ่ะนึกภาพป่ะเป็นฟีลลิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้พี่ก็เลยมองไปอีกหนึ่งระดับว่าแฟลชแบ็กในหนังเรื่องนี้มันเยอะก็จริงเว้ยแต่พี่มองว่ามันเยอะแบบที่สมเหตุสมผลเพราะว่าไอ้พวกนี้มันกำลังฟื้นความจำอยู่นึกภาพว่าถ้าไม่เห็นแฟลชแบ็กเห็นหมวกอาบน้ำแล้ว 4-5 คนยืนอยู่5นาทีอ่ะน่าจะจืดน่าจะจืดนึกภาพว่ามันแฟลชแบ็กดีกว่าถ้าแบบมันก็เป็นอย่างนั้นน่ารักนะก็หลังจากนั้นทุกคนก็ตกลงกันว่าแต่ละคนจะไปตามหานะใช่ต้องแยกต้องแยกกันมีชอบซีนหนึ่งเฮ้ยโทษนะดูหนังมาหลายเรื่องเลยแยกกันเนี่ยตายนะลิชี่กับเอสเข้ากันเป็นมีนคุยตอนเนี้ยคือแบบคุยไม่แยกฟังกูไม่แยกมึงเคยดูเอเลี่ยนไหมเคยดูเอเลี่ยนไหมพอแตกฟงตายนะเนี่ยมึงเดินนะหันหลังเดิน2 ก้าวโดนเพนนีไวส์แดกไอ้เจ้ากูมึงร้องเลยเดินออกไปเนี่ยช่วงตรงนี้แหละเป็นช่วงที่ทุกคนบ่นว่าท้องช้างใช่สำหรับพี่อ่ะถามว่าเยอะไหมนานไปไหมมันนานแต่พี่อยากให้มองอย่างนี้ลองนึกภาพว่าถ้ามันไม่ง้างให้เราเห็นเยอะขนาดนี้มันรีบเล่าแล้วเห็นเพนนีไวส์ไล่ฆ่าไปเลยอ่ะพี่มองว่าหนังเรื่องนี้จะไม่เต็มอิ่มขนาดนี้จะไม่เต็มอิ่มขนาดนี้คือหนังเรื่องนี้มันเล่นกับความคำว่าคืนสู่เหย้าอ่ะนี่เกาตูดเข้ามาดมวะหยิบยาจะดูว่ายาด้วงไหมไงนึกว่าคนจะดูว่ายาด้วงไหมเอามาดมเกาตูดบอกว่ามันเป็นเล่นกับเรื่องการที่เราเห็นตัวละครตัวเนี้ยเราเห็นความทรงจำตัวเนี้ยเขาต้องการให้เราอินเข้าตัวละครเว้ยพี่เห็นความต้องการพุ่งกับเขาต้องการให้คุณดูซีนเนี้ยแล้วคุณเข้าใจเลยว่าไอ้ลิชชี่เดินไปร้านเกมมันรู้สึกอย่างไรบิลกลับไปหน้าบ้านตัวเองขี่จักรยานเก่าๆไปเจอสตีเฟนคิงด้วยไปเจอสตีเฟนคิงในร้านขายของเก่าเป็นคนขายของเก่าอะไรอย่างเงี้ยแม่งแล้วแบบคือไปเจออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าเล่าไปเล่าเป็นคนๆก็ได้แต่เล่าสั้นๆก็คือว่าเราเป็นคนเอาเริ่มจากนี่ก็แล้วบิลกันบิลมาแล้วเดินไปสักพักผ่านหน้าร้านขายของเก่าเห็นจักรยานแล้วแบบเหมือนกับเฮ้ยจักรยานกูจักรยานMy bicycle เดินเข้าไปในร้านเว้ยไปด้อมด้อมมองมองอยู่มีชายแก่คนนึงนั่งอ่านอุ้ยไม่เห็นหน้าเหี้ยไม่เห็นหน้าเลยดีนะไม่แบบแงะตุ๊ยเดี๋ยวนี้พุ่งกับเขาชอบเล่นอย่างนี้เยอะนะตอน M Night Shyamalan อ่ะมันก็เล่นมุกนี้เหมือนกันตอนกลาสอะไรเงี้ยนี่ก็พุ่งกับเขาก็เอาซีเฟนคิงมาหยอดแกก็มานั่งเป็นเจ้าของร้านก็คุยแซวกันเรื่องนั่นแหละ
แค้นเธอผีเหรอซีเพนคิงในเรื่องอ่ะนางไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนคลับของบิวเว้ยมันบอกว่ากูอ่านค่าเวลาเฉยๆฟิลมานั้นเออแล้วไอ้บิวผมมาแล้วนะเอาลายเซ็นผมป่ะไม่เอาตอนจบมันห่วยฟังมันขำเลยสัตว์คือไอ้บิวไอ้บิวเหมือนกำลังทำเหี้ยอะไรอยู่แล้วแบบเท่าไหร่อาจารย์ยันกูจ่ายตังค์เดียวก่อนที่กูจะมาเนี่ยเรื่องนี้กูก็เพิ่งโดนด่ามาเฉยๆละก็จริงอ่ะกูเฉยๆคือถามใครเขาก็ด่าหมดเลยนะเออถามเดวอรี่เดวอรี่ก็พูดเหมือนกันมันก็เลยซื้อจักรยาน300เหรียญจักรยานนั่นนะ326 339 9,000 กว่าบาทก็หมื่นเดือนประมาณนั้นนะ 9,000 ถึง 10,000 ก็จักรยานเก่าๆคันนึงก็ไม่ได้ถูกอ่ะก็ต้องยอมจ่ายซื้อมาแม่งแฮนด์แม่งงอกๆเออมันจะหักจักแฮนด์แม่งงอกๆแต่ว่าก็ดูเป็นแฟนตาซีนะเพราะหลังจากที่งอกๆเนี่ยพอเพลงขึ้นปั๊บคอแข็งขึ้นทันทีวู้อ๋อโอเคลัวเลยมาเลยมาเลยมาคอมือแข็งแล้วเลยคอแข็งคอแข็งเขาก็ขี่ขยานไปเขาก็ไปเจอตรงไอ้รูท่อน้ำรูเดิมกับที่จอจี้ที่จอจี้ตกลงไปข้างล่างนั่นเออมันก็ย้อนกลับไปในวันนั้นตอนซัมเมอร์บิวเนี่ยเป็นคนไปพูดตรงท่อว่าทำไมให้มันน้องกูมันไม่เอากูไปแทนเด็กคนอื่นไม่ได้ยินแล้วแย่ได้ยินเสียงจ้อกี้อยู่ข้างในว่าพี่ฉันยังไม่ตายแม่งก็คือนอนคุยกับท่อน้ำอยู่พักนึงแล้วแม่งโดนฉาก เนี่ยเพนิอิดอิดภาค2เนี่ยเขาใส่ความเป็นแฟนตาซีเยอะมากขึ้นเยอะแม่งเป็นมือปอบมันปักจับจับจับแล้วแม่งลากชิดก็นี่เลยนึกว่าจะไหลไปแล้วจะไหลเข้าไปถ้าเซฟวี่คิงเป็นคนไทยเพนนี่ไว้ไม่ได้กำเนิดเอาไงวะถ้าเซฟไม่กินเป็นคนไทยเพนนี่ไว้ไม่มีทางเป็นจริงได้ถ้ามาตั้งรกรากแถวมีนบุรีก็ได้อ่ะเออไม่ได้เกิดนะเพราะน้ำท่วมบ่อยด้วยเออเพนนี่ไว้จะแล้วก็จะไม่ได้คุยกับเด็กด้วยเพนนี่ไว้อาจจะพัฒนามีคลีปตรงนี้มีเหงือกมีเหงือกเพนนี่ไว้อาจจะครึ่งปลาเป็นตัวตลกครึ่งปลาแบบไม่มีใครเข้าหาให้มึงแดกอดแดกสุดท้ายเขาก็ยื้อยุดฉุดกระชากได้จนกระชากได้ไอ้นี่ก็เรือกระดาษมาไอ้พวกนี้ต้องจำเอาไว้นะเดี๋ยวแต่ละคนมันจะมีของชิ้นหนึ่งที่แบบได้คืนกลับมาสุดท้ายก็เจอน้องคนนั้นน้องผู้ชายที่วันนั้นทักมันทักในร้านอาหารจีนทักลิชี่ไม่ใช่เอ็ดดี้ทักลิชี่พูดว่าไงนะมันพูดประมาณว่าเกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วประมาณนั้นอ่ะมึงจะพูดคำนั้นทำไมฮะไอ้เด็กเว้นไอ้เด็กเว้นเออก็น้าพูดในเดียวอ่ะหนูตามน้ามาจากครับเนี่ยอารมณ์เหมือนอยู่เดินอารมณ์มันอยู่เดินมาตงหม่งเมียวคือพูดคำนี้ทำเหี้ยจริงสัตว์เหมือนแม่งไอเด็กนี่เดินเข้าหาพี่โน้ตแล้วแบบพี่โน้ตตงหม่งเมียวคือแล้วพี่โน้ตลืมช่วงนั้นหลอนอยู่ช่วงนั้นหลอนอยู่แล้วพี่โน้ตแม่งจับเด็กมึงตงหม่งเมียวคือเหี้ยอะไรตงหม่งเมียวคืออะไรมึงเหี้ยเหี้ยพูดในเดียวไอเด็กแม่งก็บอกเหี้ยพูดในเดียวสมมติเดียว3ว่าตงหม่งเมียวคือชอบมากเลยแล้วไอ้ลิชี่ก็ถามน้องว่าจะเอาลายเซ็นไหมน้องมันก็ไม่เอาแล้วหรอกไอ้เหี้ยมึงไปจะฆ่ามันนะบิวมันก็คือบอกเด็กว่าอย่าเข้าไปใกล้ท่อตอนนี้ขย่าวใหญ่เลยบิวบิวหลอนมากรีบย้ายบ้านสามัญโอควงย้ายเลยไปจากเมืองนี้ถ้ายังอยู่เมืองนี้ก็อย่าวิ่งใกล้ท่อคนต่อไปเป็นเบเวอรี่เบเวอรี่ก็กลับไปที่บ้านคุณพ่อเขากลับไปบ้านพี่จำไม่ได้ภาคแรกคุณพ่อเขาทำอะไรเขาพี่จำไม่ได้จริงๆนี่ลืมเลยภาคแรกอ่ะสิ่งที่เราจำได้คือพ่อแม่งชอบซ้อมลูกแล้วเหมือนจะถูกข่มขืนด้วยใช่เหมือนพ่อแบบข่มขืนลูกอ่ะเขาคงฟิลอะไรฟิลนั้นอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนแม่มันพูดประจำเลยลูกเหมือนแม่มากแล้วก็มีการแบบเหมือนทารุณทางร่างกายและจิตใจเอางี้ดีกว่าแต่เบเวอรี่เนี่ยต้องการกลับมาหาความทรงจำว่าตอนซัมเมอร์อะไรที่กูหายไปหลังจากที่เบเวอรี่แม่งกลับมาบ้านไอ้ยายก็ขยันขยอรู้ว่าอ๋อนี่คือลูกเจ้าของรักเจ้าของบ้านคนเก่ามากินช้ามากขอให้ป้าได้เลี้ยงชาหลานแล้วกันป้าแม่งชงชาเลี้ยงชาเบเวอรี่แม่งเดินก็โอ้โหแม่งดูบ้านนะมุมเก่าๆมองไปห้องน้ำปุ๊บเชื่อไหมตอนมันมองห้องน้ำอ่ะภาพมันเกิดขึ้นในหัวพี่เองเลยว่าไอ้เบเวอรี่อ่ะนั่งเบนแตกอยู่จำได้ไหมจำได้ในห้องน้ำนั่งเบนแตกในห้องน้ำอ่ะที่เลือดพุ่งจากอ่างน้ำออกมาอะไรเงี้ยเป็นฉากนั้นสักพักไอ้ยายนี่ก็มาแบบเฮ้ยนั่งก่อนสิยกนู่นยกนี่มาให้ยกชามาให้ดื่มชากันร้อนนะเป็นซีนในเทเลอร์ไงหลังจากที่ป้านั่งคุยกันแล้วร้อนๆเนี่ยป้าไม่มีอย่างนึงคือตอนเบเวอรี่จะมาป้ากำลังอบคุกกี้อยู่พอดีป้าก็เลยออกไปเก็บก็จะเป็นฉากที่ป้าดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กจากป้าชอบเส้นติงนางอ่ะคือแต่ละคนที่โดนมันจะไม่ถูกฆ่าหรอกเพราะว่าอะไรปะมันเป็นภาพหลอนมันโดนเชื้อทุกคนติดเชื้อหมดเลยนะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยติดเชื้อกันหมด
แล้วยิ่งถ้ายิ่งออกไปอ่ะไอเชื้อเนี่ยมันก็คล้ายคำสาปยิ่งออกไปไกลคำสาปมันยิ่งไม่ได้ผลแต่พอมันกลับมาอยู่ที่เนี่ยคำสาปมันเลยแรงอันนี้ต่อยอดจากความเข้าใจพี่เข้าใจต่อไปอีกว่าเพนนีไวส์อ่ะมันเสพความกลัวใช่เออยิ่งมึงอาหารของมันคือความกลัวใช่ยิ่งมึงกลัวมากเท่าไหร่อ่ะมึงจะยิ่งโดนมันยิ่งแบบมันยิ่งแข็งแกร่งอ่ะเขาเรียกอ่ะกระชุ่มกระชวยเออมันจะเออชอบซีนที่เขาตัดภาพว่าที่นางเอกมันจะออกจากห้องแล้วเจออีป้าตบสักพักวิ่งออกกำลังจะวิ่งหนีเออเจอไอ้เพนนีไวส์แม่งหันอยู่แล้วก็กรีดตรงเนี้ยใช้นิ้วนะใช้เล็บเนี่ยกรีดโอ้โหที่แม่งแบบโคตรเท่เลยเหี้ยอ่ะเรื่องนี้พี่ยังไม่เคยพูดคือเรื่อง acting พี่เรียนโทการแสดงนะรู้ป่ะนักแสดงอ่ะเวลาเรามองหน้าตรงๆเนี่ยมันจะอีกไม่เสร็จนึงถ้าเรามองตรงแล้วก้มหน้า45องศาแล้วเหลือบตามองอย่างงี้มันจะอีกโมเมนต์นึงมันจะดูมีเลสนัยมีอะไรต่างๆแต่ถ้าเงยหน้า45องศาแล้วก็มองมันจะแบบเป็นอีกความรู้สึกหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันเปลี่ยนมันจะมีเรื่องพวกเนี้ยที่ตัวนักแสดงอ่ะบิลสกาการ์ดแม่งเล่น acting ตรงนี้ดีแล้วไม่พอนะองศาหน้าไม่พอสังเกตว่านางปั้นปากตัวเองปั้นปากตัวเองไม่รู้ว่ามีม็อกอัพช่วยหรือเปล่าแต่ว่านางปั้นปากแบบแล้วมันแบบน้ำลายย้อยตลอดเวลาโอ้โหเล่นดีนะเล่นดีเล่นดีมากนึกภาพว่าซีนนั้นอ่ะเล่นเป็นเพนนีไวส์โดยไม่มีเมคอัพด้วยนะแล้วกูรู้สึกเลยว่าไม่ทาหน้าขาวมึงก็เป็นเพนนีไวส์ต้องสรุปก่อนนะว่าหลังจากที่จบสถานการณ์เนี้ยพอนางเอกหนีทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าตึกล้างที่เข้าไปนั้นไม่ได้มีจริงนะคือมึงหลอนไปเองมึงหลอนคนต่อไปเป็นวันนั้นเอ็ดดี้เอ็ดดี้วันนั้นอ่ะเขาใส่เฟือกเพราะว่าไปสู้กับไอ้ตัวเพนนีไวส์นั่นแหละคือช่วงซัมเมอร์นั่นแหละก็ไปซื้อยาโดนแซวว่าเป็นมะเร็งที่จู๋เป็นมะเร็งที่จู๋กูไม่ได้เป็นมะเร็งคือกูมาซื้อยาหอบจนมาปัจจุบันอ่ะหมอจับที่ไหนมันก็จะบอกว่ามึงเป็นมะเร็งมั้งเนี่ยไม่แน่นะให้รู้ว่าไอ้หมอคนเนี้ยมันคือมันมะเร็งหมดอ่ะใครมาหามันแล้วมะเร็งหมดอ่ะสักพักเขาก็หลอนไปว่าได้ยินเสียงแม่อยู่ในห้องข้างใต้อยู่ใต้ร้านนั่นแหละอยู่ใต้ร้านสักพักแม่งเอ็ดดี้แม่งเดินลงไปใต้ร้านเป็นแม่เขาถูกมัดอยู่เขาก็ตะโกนเรียกลูกช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วก็จังหวะนั้นก็คือมันจะมีตัวนึงที่มันมีผ้าคลุมอยู่ปิดอยู่ก็จะเข้ามาแดกแม่มันช่วยแม่ด้วยแม่จะโดนแดกแล้วมันจะเอาเชือกมาแพร่ใส่แม่แล้วคือครอบครัวเนี้ยเขาเป็นครอบครัวที่กลัวเชื้อโรคถูกป่ะกลัวมากๆแล้วมันก็จะมาอ้วกใส่แล้วช่วงนี้ก็บิ้วกันชุลมุนชุลเกเอาเป็นว่าตัวเอ็ดดี้ไม่ไหวผมขอโทษจริงนะปล่อยให้แม่ตายไปแล้วเว้ยปล่อยให้แม่ตายแต่แม่นั่นมันคือภาพหลอนนะภาพหลอนสักพักไอ้ตัวสัตว์ประหลาดนั่นน่ะหลุดมาได้หลังจากแดกแม่ไปแล้วหลุดมาได้ไอ้เอ็ดดี้แม่งเหมือนมีแรงฮึดมาช่วงเสี้ยววินาทีบีบคอผีผีจะเลียหน้ามันอ่ะนี่กูเก่งบีบคอจนผีกาดอากาศหายใจเหี้ยบีบคอจนซอมบี้ตายอ่ะแล้วสักพักซอมบี้แม่งอ้วกใส่หน้ามันเป็นมีเพลงเลยจังหวะเพลงมาก็ทาเลยแล้วเอาเป็นเพลงสักพักหนีไปก็วิ่งหนีออกไปเลอะกลับบ้านไปหาไอ้เบนแม่งก็งงๆคนต่อไปเป็นลิชี่เลยแล้วกันเป็นลิชี่ก็กลับไปร้านอาเขตร้านเดิมร้านเจ๊งไปแล้วก็ไปเล่นสุดท้ายมาเล่นก็เจอกับอีกแก๊งนึงเป็นแก๊งแบบนักเลงโตหน่อยในเด็กตอนเด็กนะแต่นักเลงโตหน่อยเขาก็มาเล่นด้วยสักพักพอเพื่อนมาเขาเห็นว่าอยู่ไกลนี่เดี๋ยวอายไงไอ้นั่นน่ะเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องของเด็กบูลลี่คนนั้นอ๋อมันพูดอยู่ว่ามันยุ่งกับลูกพี่ลูกน้องกูเหรอไอเด็กบูลลี่ที่มันไปฆ่าเขาปะในภาคแรกไอเด็กคนนี้ก็อยู่ในภาคแรกมันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วมันเล่นเกมอยู่กับลิชชี่เนี่ยสักพักพอไอบูลลี่บอยพูดว่าบูลลี่บอยแล้วจำชื่อไม่ได้ไอบูลลี่บอยเดินมาแม่งทำเป็นแบบเฮ้ยอะไรมึงไอ้ตุ๊ดมึงเล่นกับกูมึงมาทำอะไรกูมึงเพิ่งเล่นกับเมื่อกี้ใช่ไหมไอ้ลูกพี่ลูกน้องมันก็ไม่กล้าหือเหมือนกันลิชี่ก็เดินออกเลยเดินออกไปแลกเหรียญมาอันนึงเออบอกก่อนตอนเอตตี้ได้ยาพ่นลิชี่ได้เหรียญมาอันนึงอ่ะคนต่อไปเป็นเบนก็กลับไปที่โรงเรียนก็ย้อนกลับไปตอนสมัยนู่นเลยสรุปว่าก็เคยอยู่ในห้องจังหวะนั้นคือคนก็ออกจากห้องแถมไปบูลลี่เบนตอนที่ระหว่างเรียนไอ้เบนเป็นเด็กอ้วนๆคนนึงที่แบบว่าโดนเพื่อนแกล้งอ่ะที่ไม่เก็ตคือจะไปแกล้งเขาทำเหี้ยอะไรวะอันนี้ส่วนตัวนะงูหงิดมากเลยมันก็เป็นเด็กแบบเขาเรียกเป็นแกะดำในกลุ่มเพื่อนอ่ะเพื่อนก็จะแกล้งอะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงสักพักแม่งเห็นเงาเว้ยผ่านโปรเจคเตอร์มากูนึกว่าเป็นนิวายตอนแรกกลัวมากแม่งนั่งปุ๊บตัดมาเป็นเบลลี่นั่งเบลลี่ก็มาดูดบุหรี่ในห้องก็คุยกันเป็นซีนนี่ก็จะล่ออย่างเดียวเลยก็จะจุ๊บอย่างเดียวเลยเขาชอบเขารักจริงนะเบนน่ะเขาชอบเบล
อรี่มาตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าเขาเข้าใจผิดนึกว่าจดหมายนั้นเป็นของบิลเออใช่เบเวอรี่เข้าใจผิดฉากนี้ก็คือเบนก็นั่งคุยกับเบเวอรี่สักพักเบเวอรี่แม่งหัวไฟไหม้หัวเป็นโกสต์ไรเดอร์หัวไฟไหม้ไอ้เหี้ยเบนแม่งวิ่งเข้าตู้ล็อกเกอร์ไปเข้าไปซ่อนอ่ะโดนหลอกโดนอะไรกันไปต้องบอกก่อนว่าตัวเบนน่ะไม่ได้อะไรมาเพราะมันพกอยู่ตั้งแต่เด็กใช่ๆๆๆไอ้ใบอะไรสักอย่างอ่ะกระดาษอ่ะมันได้ใบที่เป็นลายเซ็นของเบเวอรี่เบเวอรี่นั่นแหละมันพกติดตลอดแต่มันแค่กลับมาในวันนั้นเพื่อจะได้จำได้ว่าเออจำได้ชัดๆว่าไอ้ใบกระดาษเนี่ยคืออะไรตอนเนี้ยเราขอสรุปเลยนะว่าทุกคนจำได้แล้วทุกคนจำได้แล้วนิสัยเริ่มกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเออเริ่มจำเริ่มอะไรได้เราลืมเล่าตรงนี้ไปมันจะมีอดีตของตัวที่เป็นบูลลี่อ่ะที่ไปแทงเขาไปอะไรเขาไปที่แม่งแหกโรงพยาบาลบ้าออกมาเอาจริงนะพี่ไม่ค่อยชอบตัวละครตัวนี้ว่ะพี่รู้สึกว่าไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เขาใส่มาเพื่อภาคแรกจะได้ย้อนหวนคืนความรู้สึกนั้นแล้วพี่รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ทำให้หนังดูแฟนตาซีเกินไปมันนั่งซอมบี้ขับรถมาให้มันนะชอบจังหวะนั้นมากเลยแล้วแม่งแบบนอนเงี้ยนอนเงี้ยเอาไปเหรอเอาไปพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้โมเมนต์ของตัวละครตัวเนี้ยเหมือนกูดูสกูบี้ดูเลยอะพี่ว่าสกูบี้ดูเออนี่กูกำลังดูอิดหรือสกูบี้ดูเนี่ยถ้ามีหมาอยู่ข้างหลังนี่สกูบี้ดูบี้ดูนี่กูใช่เลยอะแต่น่ารักเลยนะไอ้ตัวนั้นอะที่ยื่นเอามีดมาให้ด้วยไม่แต่ว่ามันเพนนี่ไวไม่ใช่สกูบี้ดูชอบจังหวะนั้นที่เดินคานมาแล้วก็มีดเอาเป็นว่ากลับมาหลังจากวันนั้นอ่ะมันหลบอยู่ข้างบนห้องน้ำเว้ยไอตัวเอ็ดดี้ใช่ไหมเอ็ดดี้เออมันขึ้นไปโดนจ้วงปากออซีนเนี้ยกูตกใจมากกูนึกว่าตายแล้วแล้วพี่ค่อนข้างงงอ่ะมันดูงงนิดนึงอ่ะซีนนี้ไม่ใช่กูงงนะคือตัวละครมันดูงงอ่ะแบบไอ้เหี้ยนี่ก็มีคาปากอยู่แล้วเวลาพูดอ่ะในปากเราจะเห็นเลยมีปลายมีดแม่งโผล่อยู่ในมือปากมึงอ่ะแล้วแม่งกูมึงเอ้อแบบอะไรเงี้ยฟีลลิ่งเข้าทรงกินเจอ่ะชอบจังหวะไล่เฮียนั่งกับอยู่ไหนแม่งดึงออกแม่งแทงซูบเข้าไปเราจะรู้เลยนะว่าเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะคิดเร็วทำเร็วแล้วก็กล้าหาญพอสมควรคือจะบอกว่าเอ็ดดี้อ่ะมันแค่เสียอย่างเดียวว่ามันเป็นคนขี้ขลาดมันกลัวเชื้อโรคมันกลัวเชื้อโรคถ้ามันสามารถกลั้นใจแล้วแบบผ่านจุดนั้นไปได้อ่ะมันจะโอเคเป็นโรคเชื้อโรคไปอย่างนี้แหละนั่นแหละก็แทงไอ้เฮียนี่ไอ้เฮียไม่ตายเว้ยไม่ตายกระโดดหนีหน้าต่างออกไปทุกคนได้ยินเสียงเออเบนก็อาสาขึ้นไปดูแม่งก็ไปดูเออแม่งเห็นไอ้เหี้ยนั้นแม่งนั่งอยู่ตรงสี่แยกอ่ะแทงเอามีดออกแล้วยิ้มให้ด้วยไอ้เหี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าหน้าผีคนนั้นหน้าผีที่ขับให้ก็หน้าผีขับมันขึ้นฝั่งคนนั่งไม่เห็นเหรอก็หน้าผีเป็นโชเฟอร์เออหน้าผีโชเฟอร์พี่ถึงบอกว่าเนี่ยสกูบี้ดูแล้วไอ้เหี้ยมีผีขับรถให้มึงอ่ะสกูบี้ดูบีดูแวร์อาร์อยู่จริงๆถ้าอย่างนี้นะอย่าไปสกูบี้ดูเลยมันไม่ฉีกพอบอกพุ่มกับเลยคือพุ่มกับชื่อแอนดี้ทำเป็นฟินสโตนดิฟินสโตนเอ็นฟินสโตนก็หลังจากนั้นทุกคนก็กลับมารวมกันใช่ไหมแต่ว่าที่บ้านพักรักษาเบลลี่แต่ว่าตาไม้เนี่ยแกโดนไอ้ลุงบูลลี่เนี่ยแกจะมาแทงท้ายแล้วก็เป็นเบนมาช่วยเอาขวานที่ตกอยู่ตรงนั้นที่เขาปูไว้ตั้งแต่แรกเฉาะกระบาลแม่งมันแตกโบกแตกอันนี้คือเป็นคนละที่กับบ้านพักอากาศแล้วนะที่ห้องสมุดแล้วนะเรียบร้อยสรุปก็คือได้ของมาทุกคนละได้ของมาครบทุกคนก็คราวเนี้ยเราจะไปกันเถอะก่อนจะไปอ่ะไมค์มันพูดก่อนว่าเราต้องทำอย่างไรมีเผาอะไรต้องทำพิธีกันยังไงต้องไปที่ไหนอะไรอ่ะอันนี้พี่เล่ารวบรัดเล่ารวบรัดนิดนึงมันจะมีเด็กคนนึงที่มีปานที่เขาปูมาตั้งแต่แรกเลยนะเขาจะรักผู้หญิงเขาจะโดนหลอกโดนไอตัวเพนนีไวท์หลอกไปกินเออแวะก่อนก็ได้อันนั้นอ่ะซีนเฮียนั่นอ่ะทำทีหลอนชิบหายเลยคือไอซีนนั้นอ่ะแม่มันอ่ะกำลังดูเบสบอลลูกก็จะกลับแล้วไงลูกไม่ได้อินกับเบสบอลไงแต่แม่เขาบอกมาจริงนึงนี่เรามาดูเบสบอลไม่ใช่เหรอก็ดูเบสบอลสิลูกก็แบบไม่รู้จะทำอะไรได้ตุ๊กตามาตัวนึงก็ตั้งตุ๊กตาไว้ลงไปใต้นู้นได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนเรียกเสียงอะไรก็เดินตามเสียงไปสักพักเจอแล้วเพนนีไวท์เล่นกับปมเล่นกับปมแล้วก็หลอกล่อคนได้ดีมากใช่เพนนีไวท์บอกว่าฉันอะตอนเด็กอะฉันเข้ากับใครไม่ค่อยได้เลยนะเพราะว่าฉันน่าเกลียดไม่มีใครเล่นกับฉันเหมือนกันเลยอุ้ยเหมือนกันด้วยบังเอิญมีปานแดงด้วยอะไม่ต้องกลัวทำไมฉันเป่าทีเดียวปานหายไปยืนหน้าเข้ามาใกล้ๆไม่หลอกเด็กก็ยืนหน้าเข้ามาใกล้ๆสักพักเดี๋ยวฉันนับ1ถึง3นะฉันจะเป่านับ1เพนนีไวท์นับนับ2แล้วนิ่งมันนิ่งสักพักเว้ยแล้วเด็กบอกว่า
อ้าวแล้วซับงับเลยแม่งงับงับก้อนเนี่ยถ้าถามว่าแฟตแบ็กกับจัมป์สแกร์ไหนน่ารำคาญมากกว่ากันจัมป์สแกร์น่ารำคาญกว่าแฟตแบ็กถูกต้องครับเพราะว่ากูมีความรู้สึกว่าพี่กำลังนั่งดูอยู่นับ1นับ2สักพักนิ่งกันไปไอเด็กคนนั้นบอกไหนนับกูจะอยู่อย่างงี้ในโรงอ่ะแล้วความเขินคืออะไรรู้ป่ะที่กูมาดูอ่ะข้างๆเป็นผู้หญิงผู้หญิงแม่งมองกูเลยนะแบบเหมือนสมมติพี่ตกที่ตกนี่เป็นพี่นะผู้หญิงแม่งแบบโอ้โหเหยียด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 มองเหยียดมองเหยียดอันเนี้ยอันเนี้ยแล้วกูอับอายกับมึงมากอันเนี้ยผลของการจ้ำตะแกงพวกกรรมเนี่ยทำกูตีนชามากๆเลยคือแฟนตกใจแล้วแม่งชอบเตะปักเตะปักใครดู 4D บ้างเมเจอร์เขาออกมาโปรโมทว่า 4D เขาเปิดระบบสะกิดขาด้วยยุ้ยเหรอเออต้องเป็นพนักงานแน่ๆเลยไม่ใช่มันมีคล้ายๆเคยดูลมมาลมไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องตัดหญ้าที่มันเป็นเส้นพลาสติกดู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 มันเป็นเส้นพลาสติกแบบนั้นอะเมเจอร์เขาโปรโมทนะลองดูแล้วกันกูไม่ได้อะไรจากเมเจอร์หรอกเพราะเมเจอร์ไม่เคยจ้างกูพูดถึงเมเจอร์ทุกเทปเลยเมเจอร์เข้ามาสักทีเถอะจะบอกว่าใครดู 4D คอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับอยากรู้ว่าสกิดตีนตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยไอ้บิวไม่ยอมตามเพื่อนนะตอนเนี้ยเพื่อนทุกคนรวมแล้วแต่บิวมีความรู้สึกตรงนี้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพราะกูอย่างน้อยๆถ้ากูตายอ่ะก็ขอให้กูตายเว้ยพวกมึงคือเรื่องนี้เริ่มมาจากกูใช่ก็คือว่าวันนั้นคือหลังจากไอ้ที่ไปตามหาอาร์ติแฟกต์กันนะไอ้สุดท้ายแล้วไอ้ตัวตาบิวเนี่ยก็มาที่งานเจอเด็กกำลังวิ่งเข้าห้องพอดีก็ไปเตือนน้องอย่าไปอย่าไปวิ่งเข้าไปในเขาวงกตกูว่าโอ้ยเอาแล้วแต่ไม่นึกว่าจะเก็บนะส่วนตัวพี่ที่ไม่นึกว่าจะส่วนตัวพี่ไม่นึกว่าน้องจะเกมดิเกมได้ยังไงงงมากเกมดิเพ่งดูไว้ทั้งนานขนาดนั้นน่ะหลังจากนั้นคือน้องก็ตายต่อหน้าตายต่อหน้าบิวสุดท้ายแล้วบิวก็กลับไปโอ้ยฟูเพื่อนบอกไม่ได้เพื่อนบอกไม่ได้เราต้องไปด้วยกันสุดท้ายเขาไปที่บ้านล้างกันเพราะว่าบ้านล้างเนี่ยเป็นต้นกำเนิดเนี่ยมันอยู่ที่ลากข้างล่างเลยใช่ไอ้บ้านเนี่ยคือประตูกลางบ้านมันจะเหมือนมีบ่อน้ำใช่นึกภาพเหมือน13เกมสยองอ่ะมันจะมีบ่อน้ำกลางบ้านพ่อมึงอ่ะตายพ่อมึงอ่ะตายพ่อมึงตกน้ำตายใช่ป่ะชอบจำได้จำได้เออนั่นแหละไม่ได้นึกถึงเสียงพี่น้อยไงอ๋อพ่อมึงจะตายพ่อมึงจะตายพ่อมึงจะตกน้ำตายพ่อมึงจะตายใช่กูนึกถึงเสียงพี่น้อยพี่น้อยเขาแบบแกมาไงเม็ดแตกไงเป็นการแสดงแบบเม็ดแตกไงเม็ดตอดเม็ดแตกไงแล้วแล้วมันจะขึ้นแล้วแบบพ่อมึงก็ตายพ่อมึงก็ตายพ่อมึงก็ตกน้ำตายพ่อมึงก็ตายใช่หลังจากนั้นเขาก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ถึงลากข้างล่างเอางี้ดีกว่าพี่ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะเราเคยเห็นแล้วในหนังมันคือทีมเดิมนั่นแหละมันคือสถานที่เดิมแต่ว่าเดินเข้าไปลึกขึ้นเท่านั้นเองลงไปลึกขึ้นจนมันลึกไปอีกอ่ะไปถึงรังของเพนนีไวส์อุ้ยไปถึงเหมือนห้องนอนอ่ะเออก็เรียกว่าเป็นห้องนอนของเพนนีไวส์นึกภาพภาคหนึ่งอยู่แค่โถงทางเดินนี่เข้าถึงห้องนอนแล้วนะเป็นเฮ้ยอันนี้มันอยู่ที่เดลี่มาตลอดตั้งนานเหรอวะใช่อยู่ที่หลอดมาแล้วเองโง่ลิชี่โง่มันบอกว่าเพิ่งมาประมาณก็ประมาณ70ล้านปีที่แล้วเดี๋ยวสักโอ้70ล้านเดี๋ยวก็ประมาณไอ้พี่จำได้ไอ้เนี่ยไม้พูดไม้70ล้านปีบ้านพ่อคือเพิ่งมาเหรอล่าสุดท้ายแล้วไม้เนี่ยก็คือเอาไอ้นี่มาตั้งตรงกลางแล้วก็ทำพิธีกันแต่ระหว่างที่ก่อนที่แสงมันจะลงมามันจะมีอย่างหนึ่งคือทุกคนห้ามลืมตาอ๋อใช่เออระหว่างที่ไอ้พูดประโยคทหารแบกปืนเบิกปืนไปบกตึกทหารแบกปืนเบิกปืนไปบกตึกชาพาดฝัดพักเทนฝัด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 พูดต่อกูให้พูดต่อทุกคนต้องหลับตาห้ามมองแสงห้ามมองแสงและไอ้แสงข้างบนเหมือนปากพี่นี่ไว้เลยเว้ยซีนเนี้ยเป็นมีฟีลลิ่งหมีไทยเหมือนกันนะคือแบบเรียกผีลงหม้อมันเป็นคือเรียกผีลงหม้อขาดอย่างเดียวคือสายสินสี่รอบถ้าเพื่อนถ้ามีเพื่อนไทยอยู่นั้นคงจะเอาไปด้วยแล้วพกไปเป็นสายสินเรียบร้อยสรุปว่าก็มาเป็นยังไงก็มาไอแสง3อันเนี่ยแม่งลอยมาลอยลงหม้อลงไปปุ๊บสักพักไอไม้ก็คว้าฝาจะปิดลูกโป่งแม่งดันออกมาปิดลูกโป่งดันไงดื้อไงแล้วไอไม้บอกว่าพวกมึงหยุดท่องกันหมดแล้วไงมึงอย่ามึงท่องกันต่อชาวฟาดเย็นชาวฟาดเย็นชาวฟาดยายลีเหียหมอยเลียเลียหอยยายหมีอะไรสักอย่างเลียหอยยายหมียายหมีขายหมอยยายหอยขายหมีขายหีขายหมีขายหมอยอะไรสักอย่างไม่ได้เฮียแม่งลูกโป่งมาเลยระเบิดโอ้วิ่งกูนึกระเบิดอุ้ยแล้วไม่อย่าว่าตัวละครกูก็วิ่งวิ่งเหมือนกันในโรงแม่งดับมาอย่างแรงอ่ะบัมหลังจากพันธิไว้แม่งแตกลูกโป่งมาแล้วนะแล้วแม่งเป็นแมงมุมมาเชี่ยคราวนี้เป็นแมงมุมยักษ์เลยขาเยอะๆเลยแม่งไล่ฟันไล่ฆ่าไล่ตบไล่ตบแต่ละคนก็กระจายกันไปมันจะมีจังหวะนึงที่พันธิไว้อ่ะเล่าแล้วบิวใช้เอามาหลอกทุกคนบอกว่า
ไม่นายบอกเพื่อนไม่หมดสินะว่าเหตุการณ์ที่4หลังจากนั้นไอ้พวกเผาพ่อมดของมึงมันเจออะไรมันตายเว้ยมันตายเว้ยมึงไม่ได้บอกละสิภาพก็แฟลชแบ็คไปตอนแม่งกำลังตอนไม้แม่งลบแล้วไอ้ไม้ลบไอ้ไม้ที่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะมันคิดว่าไอ้พ่อหมอผีวันนั้นน่ะไม่มีความสามัคคีกันมากพอไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองใช่มากพอแต่พวกเราอ่ะมันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กพวกเราสามารถมีความสามัคคีมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากพอถ้าพวกเราพยายามจริงๆมันทำได้ดีกว่านั้นแต่ว่ากลายเป็นวันเนี้ยมันเหมือนผิดหวังไงเพราะว่าเอาลงไม่ได้อะไม้ก็เลยมาทอดตัวเองมันจะมีจังหวะนึงที่ไม้ยืนแบบเหมือนยืนให้เป็นไว้ฆ่าเลยไอ้วิวเป็นกระโดดคว้าแล้วก็ตายแล้วสักพักทุกคนก็มันจะซีนตรงเนี้ยมันจะมีจับพัดจับผูนะมันจะมีอีลุงตุงนางฟุบฟัดฟุบฟัดฟุบฟัดถ้าอยากรู้เหตุการณ์ไงพี่เล่าให้ฟังก็ได้ประมาณนี้นึกภาพออกเลยประมาณนี้แล้วทุกคนก็หลีเข้าไปในรูมันจะเป็นคล้ายๆถ้ำก็มีรูเพนนีไวส์เป็นตัวใหญ่เข้าไม่ได้มันก็จะแบบควนอยู่ควนแล้วก็นั่งแล้วก็เยอะๆไปเรื่อยๆควนอยู่ใช่สักพักเขียวเขียวมันนึกถึงคำนึงได้จำไม่ได้ว่าใครนึกแต่นึกถึงคำนึงได้ว่าประมาณว่าปีศาจอะขยายตัวเท่าสถานที่ประมาณนั้นอะมันก็เลยเฮ้ยถ้างั้นเราต้องล่อเว้ยล่อเพนนีไวส์เข้าไปในที่เล็กๆเพื่อเราจะได้ฆ่าเพนนีไวส์ได้ยังคือมันจะมีซีนอันนี้เว้ยซีนที่แต่ละคนไปเจอโอ้โอ้โอ้มันมีฉากที่หลอนกันอ่ะเรามาทีละสถานที่ดีกว่าเบเวอรี่อ่ะสิ่งที่เบเวอรี่เจอก็คือห้องน้ำกระเด็นอันนี้เราตั้งต้นจากกระเด็นนะเบเวอรี่กระเด็นเข้ามาในห้องน้ำปุ๊บสักพักเบเวอรี่แม่งเหมือนถูกขังแล้วมีคนเขย่าประตูเข้ามาทุกมุมนะกุ๊ก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 อ่ะหลังจากนั้นก็คือว่าก็โดนน้ำก็ทะลักน้ำเหม็นก็ทะลักน้ำเลือดน้ำเลือดเหมือนตอนเด็กอ่ะมันทะลักสุดท้ายแล้วประตูเนี่ยมันเชื่อมกับห้องของเบนที่เบนจมอยู่ในรังลับถ้างั้นเล่าเหตุการณ์เบนก่อนเลยเพราะเดี๋ยว2คนนี้เชื่อมกันเบนหล่นไปที่รังลับตัวเองแล้วคนนี้ตอนกระเด็นหน้าตั้งต้นจากกระเด็นปุ๊บค่อยๆมีทรายมากบมันมีปมอย่างนึงคือเพื่อนอ่ะมันชอบแซวว่าเฮ้ยมันจะแข็งแรงเหรอแล้วเพนนี่ไวท์ก็เล่นกับปมเนี้ยว่าแบบไม่แข็งแรงหรอกก็สร้างเหตุการณ์แล้วเหมือนให้บ้านมันพังจริงแล้วแม่งโดนทินถมจังหวะที่จะมิดปั๊บไอตัวเบเวอรี่เนี่ยเกิดพร้อมกันเลยเบเวอรี่แม่งหลุดจากประตูพอดีแม่งถีบโอ้หลุดปุ้งเห็นเบนแม่งกำลังจะมิดแล้วกำลังจะมิดแม่งดึงกันขึ้นมาได้ทั้งสองคนนี้รอดไปแล้วนะเอาของบิวก่อนของบิวนี่เหมือนเป็นกระเด็นกลับไปที่บ้านกระเด็นกลับไปที่บ้านวันที่แบบเห็นน้องไม่เห็นน้องตัวเองยืนคุยกับตัวเองอีกฝั่งนึงมึงเป็นคนที่3ที่อยู่ตรงกลางใช่แล้วก็เป็นอันเนี้ย you lie and I die น่าเป็นซีนนั่นน่ะใช่สุดท้ายแล้วคือเป็นการยอมรับว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ผิดนะเว้ยวันนั้นนะแค่วันนั้นฝนตกแล้วไม่อยากเล่นเฉยๆมันไม่ใช่ความผิดตัวเองเปล่าบิวแม่งชนะใจตัวเองได้ยิงปืนใส่ตัวเองตอนเด็กคราวเนี้ยมาที่คลายแม็กจังหวะลิชี่กับเอ็ดดี้หนีมือเพนนีไวส์แม่งจุดยาวเจอน่ากลัวน้อยน่ากลัวกลางๆแล้วก็ไม่น่ากลัวเลยเฮ้ยแล้วมันสลับวะเฮ้ยมันล็อกเอ็ดดี้กับเลชี่แม่งคุยกันอยู่ถ้ามันเขียนว่าไม่น่ากลัวเลยเนี่ยแสดงว่าน่ากลัวมากมึงเชื่อกูเลือกน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยเปิดประตูมามเจ็ดแม่น่ากลัวมากจริงหลอนจัดเลยน่ากลัวมากจริงไม่เป็นขามันน่ากลัวมากจริงปิดๆไม่เอาหรือบางทีมันจะตลบมันก็พูดกันตรงๆนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกไม่น่ากลัวเลยฉลาดคนฉลาดเท่านั้นที่จะรอดเปิดประตูเฮ้ยไม่น่ากลัวเลยเป็นปอมน่ารักเลยปอมน่ารักคุยกันอยู่พักนึงมีการแบบนั่งเลยอย่ามายืนจะไม่นั่งจริงนั่งจริงน่ารักว่าคิคุอโนเนะสักพักแม่งตัวใหญ่เลยมาเป็นหมาตัวใหญ่เรียบร้อยสุดท้ายก็คือตัวก็หนีออกมานั่นแหละมันก็คือวิ่งจนรอดก็คือรอดออกมาหลังจากที่หนีกันออกมาแล้วเนี่ยเพนนีไวส์กำลังฆ่าคนอยู่คนนึงอยู่เราจำไม่ได้ลิชชี่แม่งเดินออกมาอีกทางนึงใช่เดินออกมาตะโกนใส่เพนนีไวส์ยิปปี้คาเย่มาตะฟังกันประโยคจากไดฮาร์ดเนี่ยของคุณวิลิตพี่ตลกคำนี้ว่ายิปปี้คาเย่มาตะฟังกันอ่ะค้างเลยเรื่องคือว่าจังหวะมันนรกมากอ่ะคือแบบมันโฆษณาไทยโฆษณาหนึ่งอ่ะปุ๊บปาปุ๊บยิปปี้คาเย่มาตะมีจังหวะหนึ่งก่อนที่จะปีนลงมาไอ้ที่พี่บอกว่าถ้ำแคบๆอ่ะเบเวอรี่ฝากมันจะเป็นรั้ว
เป็นรั้วรั้วที่มันหักออกมามันเหมือนหอกมันบอกว่าถ้าสมมติเราเชื่อว่าไอเนี้ยเป็นอาวุธเราจะสามารถฆ่ามันได้แล้วเบเวอรี่ก็ลงไปถูกป่ะจริงๆเบเวอรี่ไม่ได้เชื่อหรอกคือกูจะปีนลงให้มึงหลอกให้มึงถือให้กล้าเบเวอรี่ร้ายกล้าจริงๆจริงๆก่อนจะลงไปอ่ะมันจะมีไอ้โดนหลอกโดนหลอนในบ้านนี่ก็ค้างๆไปนั่นมันจะค้างไปมันจะมีหัวไอ้นี่ด้วยหัวสแตนลีย์โอ้เออหัวสแตนลีย์หัวสแตนลีย์ที่เป็นแมงมุมเดินไปอ่ะตรงนี้ตรงเนี้ยไอ้ตัวตอนนี้ลิชชี่มันกำลังอยู่อย่างนี้นะใช่ก็มีนั่นมาเอ็ดดี้เอ็ดดี้มาถือไอ้หอกเหี้ยเนี่ยฟูเข้าปากเชื่อล่วงไปเสียบกับไอ้ตรงไอ้ที่นอนเขาอะซวบเชิดแม่เสียบกับมุมเตียงเสียบกับมุมเสียบหัวเตียงไอ้สัตว์กูนึกว่าตายแล้วนะพี่นึกว่าไอ้เหี้ยมันจะจบกันอย่างนี้เหรอมันจะง่ายไปนะเออมันจะจบกันอย่างนี้มันจะง่ายไปนะสักพักอุ้ยไม่ตายเว้ยเพนนี่ไวท์ไม่ตายง่ายมันย้อนมาแล้วมันเสียบทะลุฟูเอ็ดดี้แม่งโดนแทงไอ้โอ้ช็อกเลยพี่ช็อกจริงน้ำตาจะไหลเลยเฮียเอ็ดดี้แม่งพังอ่ะพังอ่ะพังอ่ะจะตายอ่ะมันจะตายอยู่แล้วอ่ะคราวเนี้ยทุกคนก็หลอกให้เพนนีไวท์ขวนประตูนั้นไปแม่งเข้าไปออกอีกทางนึงมันบอกว่าทางนั้นเพนนีไวท์อ่ะใช้เอาไว้ออกใช่ออกกับตัวมันจะเล็กลงใช่ตัวมันจะเล็กลงแล้วมันจะวิ่งไปทางนั้นเพนนีไวท์มาดักไปไม่ทันไปไม่ทันเฮียแล้วตอนนั้นเราก็ตอนนั้นทั้งคนดูและตัวละครก็รู้สึกแม่งผิดหวังหมดหวังระหว่างที่ผิดหวังเนี่ยแม่งมันก็คิดไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเฮ้ยทำให้ตัวเล็กลงถ้าเราคิดกันดีๆไม่ใช่แค่สถานที่ไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพอย่างเดียวเราพูดด่าทำให้จิตใจมันอ่อนแอและเล็กลงเฮ้ยพวกเราก็ด่าเลยไอ้หน้าหมาไอ้ตัวตลกสะทุนไอ้ตลกไม่ตลกหม้อน้ำไม่ร้อนเออไอ้หม้อน้ำไม่ร้อนข้าวที่หุงแล้วไม่เคยตกไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงหุงแฉะด่ากันลุมด่ากันลุมสักพักเลยไว้ไม่ฟอเขาเรียกว่าฟอเสียงอะไรสองเนี้ยสองเนี้ยสูบลงสูบลงฉันเป็นนักกินที่เก่งที่สุดฉันเป็นนักกินที่เก่งที่สุดกินพ่อมึงเนี่ยกินกินเฮียอะไรกินพ่อมึงเนี่ยไอพ่อไม่รักเออมันก็ฟอมันเริ่มเลยฟอมันเลยฟอมันเลยเล็กมันเลยสักพักมันเริ่มน่ารักเว้ยเริ่มน่ารักเริ่มน่ารักนะถ้ามาชุดอย่างเงี้ยคนทุกคนอาจจะรักก็ได้แล้วให้แดกฟรีเลยเริ่มน่ารักไอเฮียเหมือนเด็กกลับไปเป็นเด็กสักพักแม่งหัวใจแม่งโผล่ขึ้นมามันกึบไอไม้แม่งหลวงหยิบหัวใจออกมาเฮียเห็นเลยหัวใจเต้นสุดท้ายทุกคนก็รวมพลังกันกำหัวใจไอ้เฮียเพนนีไวท์ค่อยๆแห้งตายไปกรอบพอหลังจากที่ทุกคนฆ่าเพนนีไวท์เสร็จปั๊บเนี่ยก็มาที่หน้าผาไปโดดซุ่มแล้วก็ไปมันก็จะมีโมเมนต์เพื่อนกันนะลิชี่ที่แบบทำแว่นหายไม่ชอบตีนลิชี่แล้วลิชี่ร้องไห้เออโหทุกคนกอดกันพอจบจากเหตุการณ์นั้นทุกคนก็เดินตัวเปียกๆผ่านกระจกบานใหญ่กระจกนึงมองเข้าไปในกระจกแม่เห็นเงาตัวเองตอนเด็กเห็นเนาะเออแล้วช่องว่างที่เหลืออยู่อ่ะก็เห็นเป็นเงาของสแตนลีย์แล้วก็เอ็ดดี้จะเป็นสแตนลีย์กับเอ็ดดี้แล้วเช็ดแม่แล้วทุกคนก็แยกย้ายออกไปสวยนะจบสวยจบสวยจบสวยมากท้ายแล้วเขาก็ย้อนให้ฟังว่าทำไมสแตนลีย์เนี่ยเขาถึงฆ่าตัวตายเพราะเขาส่งจดหมายไปหาทุกคนเลยนะเออเขาก็บอกว่าเป็นซีนที่ไมค์โทรหาบิลบอกได้เปิดจดหมายหรือยังก็เปิดอ่านสรุปเนื้อข้างในก็บอกว่าที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าโดนหลอนแบบที่พี่ท็อปบอกตอนแรกโดนหลอกโดนหลอนจนเขาไม่ไหวคือมันสารภาพเป็นจดหมายสารภาพว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะไม่รู้พวกมึงจะยังไงนะแต่กูไม่เคยลืมสถานการณ์วันนั้นเลยกูไม่เคยลืมเลยแล้วมันรู้ตัวเองดีว่าไอ้แซลลี่อ่ะรู้ว่ากูอ่อนแอที่สุดแล้วนางก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูคือภาระกูชิงฆ่าตัวตายก่อนเลยจะได้ไม่ต้องเป็นภาระมึงก็มีพลังนะซีนนี้มีพลังนะเออดีถือว่าจบได้ดีสุดท้ายก็อ่ะจบด้วยที่ประโยคที่แม่งโคตรจะซึ้งคือไอ้บิลถามไมค์ว่าแล้วครั้งเนี้ยอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยพวกเรา60 70เนี่ยเราจะลืมมันป่าววะไมค์บอกว่าครั้งนี้เราไม่น่าจะลืมว่ะเพราะว่าเพนไว้ไปแล้วแล้วพวกเราเลือกที่จะอยากจำมันมากกว่าลืมน่าจะจำได้คราวนี้น่าจะไม่ลืมแล้วไอ้ไม้เป็นคนเดียวที่พี่ขอให้คำว่าเสียสละตัวเองอยู่ตรงนั้นใช่อยู่นานมากตามข่าวเพื่อสังเกตข่าวเพื่อเป็นยาให้ทุกคนเนี่ยคอยบอกข่าวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบิลก็ถามเลยเฮ้ยไม้มันได้เวลาอย่างวะที่มึงจะออกไปแบบมองโลกอ่ะออกไปเผชิญกับโลกอ่ะไอ้ไม้แม่งก็เงียบเหมือนกับแบบไอ้เหี้ยเงียบแล้วมองอ่ะคือจากภาค1มาภาค2อ่ะประมาณ27ปีถูกป่ะแล้วตอนนั้นก็อายุ10กว่าเอาง่ายๆ30 40ปีแล้วนะที่มันอยู่ตรงเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นมันผูกพันอื
แต่มันก็บอกว่าก็น่าถึงเวลาแล้วแหละที่ฉันอยากจะออกไปท่องโลกกว้างเพราะตอนเด็กๆอ่ะมันมีความฝันอยู่ว่ามันอยากจะไปที่ไหนสักแห่งฟลอริดาเออฟลอริดาตอนเด็กมันมีความฝันอยู่ว่ากูอยากไปฟลอริดาเออนึกว่าเออตอนนี้กูโตแล้วกูคงไปได้แล้วหมดห่วงแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วบิวก็กลับไปเป็นนักเขียนเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมแต่เขาพี่ว่าเขาคงเขียนตอนจบได้ดีขึ้นคงเขียนตอนจบได้ดีขึ้นคิดเหมือนกันส่วนเบเบอรี่กับเบนเนี่ยก็ไปเป็นแฟนกันเออแต่งงานกันคบกันนะแฮปปี้เอนดิ้งใช่โดยรวมแล้วเนี่ยพี่พูดตามตรงว่าพี่ชอบภาคหนึ่งมากกว่าว่ะอืมพี่ก็ชอบภาคหนึ่งมากกว่านะพี่รู้สึกว่าเหมือนภาคสองเหมือนมาดูเพื่อให้ทุกคนไม่คาใจกันว่าเพนนีไวส์มันไปไหนใช่เพื่อให้จบกันแบบเคลียร์จริงๆมันควรต่อกันแบบต่อกันรายปีเหมือนอเวนเจอร์เอ็นเกมนะแบบต่อกันรายปีแบบชิดๆอย่างนั้นนะฟีลลิ่งมันยังได้อันนี้พิมไม่ชัวร์ว่าพิมไม่ชัวร์ว่ามันเว้นหรือเปล่าเว้นปีภาคหนึ่งภาคหนึ่งตอนปี2017ก็เว้นใช่ไหมนี่2019อ่ะเออเว้น7819มันเลยรู้สึกแบบเว้นไป1ปีแล้วยิ่งถ้าไม่ได้ดูมามันจะยิ่งแบบขัดหายอย่างที่บอกไงว่ากูดูภาคหนึ่งไปเมื่อปี2017อ่ะมัน2ปีที่แล้วอ่ะปี19ใช่ป่ะ18 17 2ปีที่แล้วอ่ะกูเลือนลางเข้ามาตอนแรกเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่เอ็ดดี้หรือลิชชี่วะลิชชี่ตัวไหนแล้ววะยังมีความคิดเลยลิชชี่ตัวไหนวะไอ้เด็กใส่แว่นแม่งชื่ออะไรวะเชื่อมั้ยเบนกูยังลืมแล้วเลยว่าไอ้อ้วนนั่นชื่อเหี้ยอะไรแล้ววะไอ้อ้วนมันมีในกลุ่มด้วยเหรอวะใช่มั้ยหายไปเลย2ปีอ่ะมันก็ค่อนข้างถามว่าภาคเนี้ยมันอลังการขึ้นไหมมันอลังการขึ้นเว้ยมันยัด 3D มีมอนสเตอร์เยอะแยะมีหุ่นชาวนาที่ไปไล่ลิชี่อยู่กลางสนามอ่ะทุ่งทุ่งทุ่งอยู่กลางสนามที่ออกจากร้านเกมแล้วมาโดนไล่แป๊บนึงก็ยังมีอีกโอ้ยมีอีกเยอะแยะเลยไอ้เหี้ยแล้วแบบพี่มีความรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะซื้อใจพี่ไม่ได้เพราะพี่มีความรู้สึกว่าไอสิ่งที่พี่ชอบในงาน post production ของอิฐภาคแรกเนี่ยมันคือความเป็นหนังพีเรียดตอนพี่ให้ภาคหนึ่งพี่จำได้ว่าให้ไปที่ 9.5 คะแนนเพราะฉะนั้นภาค2พี่ขอให้ที่8คะแนนภาคนี้ที่เขาที่พี่ท็อปบอกคือเขาใส่ความเป็นแฟนตาซีมาเยอะมากซีจีแม่งยัดทั้งสัตว์ประหลาดทั้งเหี้ยอะไรสัตว์ประหลาดบินกันให้ว่อนคือมันสร้างสรรค์ดีแหละอันนี้พี่ชอบแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวจัมป์สแกร์มีปัญหาตรงนี้มากคือหลายๆซีนเราจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยแม่งต้องโดนหลอกแน่แล้วยิ่งตอนกลางๆเราจะรู้อยู่แล้วว่าทุกคนต้องโดนหลอกทุกคนต้องโดนหลอกกลายเป็นว่าเริ่มไปสักพักเราจะเริ่มมีภูมิการชินกับความกลัวเราจะเริ่มไม่กลัวแล้วแต่สุดท้ายแล้วโดยรวมในภาพรวมใหญ่ๆนะที่มองว่ามันสมบูรณ์แล้วมันเป็นพาร์ทสองที่สามารถจบได้สวยภาคนี้พี่ขอให้ที่8เต็ม10แล้วกันอ๋อเหมือนกันโอเคอ่ะก็ใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ครับผมใครที่ชอบไม่ชอบภาคนี้หรือชอบภาคหนึ่งมากกว่าหรือบางคนชอบภาคสองมากกว่ามีเหมือนกันพังคนบอกชอบภาคสองมากกว่าตื่นเต้นกว่ามันอลังการกว่าอ่ะก็คอมเมนต์กันครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกภาพยนตร์คือศิลปะคุณจะสนุกไม่สนุกขึ้นอยู่กับตัวคุณเองใช่เพราะในวันที่คุณนั่งดูคุณมีแต่คุณกับภาพยนตร์เพราะฉะนั้นการที่คุณจะชอบภาพยนตร์สักเรื่องเนี่ยอย่าให้ช่องรีวิวมากำหนดทิศทางคุณคุณต้องชอบด้วยตัวคุณเองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครหรือเพื่อนๆไงคอมเมนต์ได้ครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปขอฝากไลเซอร์ซิกแอนด์ทูไว้ด้วยนะครับผมทั้ง2ไลน์ที่ขึ้นเนี่ยยังสามารถสั่งได้เสมอแต่กุสตาฟโจแฮนเซนไลน์นี้2ไซส์นะครับไซส์ XL กับไซส์ L โซเอาแล้วเหลือแค่ S กับ M นะครับผมแล้วก็ไลน์ที่2เนี่ยไซส์ XLเหลือไม่ถึง10ตัวแล้วใกล้จะหมดเต็มทีเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวรายที่3เนี่ยผมขอรัน2รายนี้ไปอีกสักระยะนึงก่อนนะครับผมเดี๋ยวรายที่3มาแน่นอนรับรองว่า Exclusive Premium กว่าเดิมแน่นอนครับผมโอเคแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับผมนี่คือรายการหนอนหนังรีวิวครับผมหนอนหนังรีวิวนะครับผมเพจ Active Entertainment นะครับผมบน Facebookส่วนบน YouTube เนี่ยพิมพ์ไปเลยหนอนหนังครับผมเจอพวกเราแน่นอนแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมชอบกดไลค์นะครับผมถ้ามีคำถามอะไรสนใจอะไรก็ไปอินบ็อกซ์ในเพจได้ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าไปดูจนคลิป One Piece แต่ปิด 500,000 วิวแล้วโอ้ขอบคุณทั้งแฟนเก่าๆแล้วก็แฟนใหม่ด้วยครับผมที่ต้อนรับมาด้วยยินดีต้อนรับด้วยคลิป One Piece Stampede เนี่ยทำให้เรามีสมาชิกครอบครัวหนอนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับครับสำหรับสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเราก็เป็นช่องรีวิวหนังที่พูดกันตรงๆอย่างนี้แหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องรีวิวหนังที่ให้คุณได้มาเสพให้คุณได้มาเอนจอยกันแล้วกันช่องผมไม่ใช่ช่องที่ทำคลิปสั้นๆไม่ใช่สไตล์นั้นช่องผมจะเป็นการพูดตรงตรงคลิปมันจะแบบครึ่งชั่วโมงจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะยาวหน่อยแต่ถ้าใครชื่นชอบก็ติดตามได้ตามกันนะครับ
รับรองไม่ผิดหวังครับอ่ะวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นรีแอคชั่นโคสปอยความรู้สึกก็แล้วแต่แหละลาไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ